ท่านจะเห็นว่าเราเองนะครับในฐานะผู้ใช้นะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องตระหนักเหมือนกันเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซึ่งฟังจากดร.รัฐพันธ์แล้วเนี่ยจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นาโนหรือว่าวัสดุนาโนเองเนี่ยก็มีทั้งคุณประโยชน์แล้วก็โทษนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตัวเราเองผมเองในฐานะคนทําวิจัยเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่ดูด้วยนะครับตั้งแต่การสังเคราะห์วัสดุนาโนขึ้นมานะครับอาจต้องรู้วงจรของมันว่าเอาไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมันต้องกำจัดอย่างไรด้วยนะครับนี้เราลองมาฟังในฐานะของผู้ผลิตนะครับจากทางอุตสาหกรรมด้วยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์นาโนนะครับเชิญแล้วแต่ละสายครับผมครับก็สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสวัสดีดร.พงษ์รัตน์สวัสดีดร.รัฐพันธ์นะครับวันนี้ผมวสันต์นะครับก็ขอมาพูดในฐานะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการรายหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเห็นโอกาสแล้วก็เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมธุรกิจของนาโนนะครับวันนี้เนี่ยฟังจากทางดร.พงษ์รัตน์เนี่ยเราผมชอบมากตรงคำว่าตอนนี้ขนาดตั้งชื่อลูกก็คือตั้งชื่อว่านาโนทั้งที่ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือไม่ดีอันนี้ถูกต้องเลยนะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาได้รับอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแหกกันไปแต่บางทีไม่ได้คิดถึงเหตุผลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกท่านก็คงได้เห็นซึ่งผมเองก็มีหลายมุมที่ผมชอบมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้ลึกลงไปก็คือว่าตกลงนาโนเนี่ยเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายกันแน่วันนี้เราเห็นละนะครับคือนาโนเนี่ยถ้าผมมาวิเคราะห์แล้วก็อยากให้ทุกท่านให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าให้ไปที่หน่วยเมตริกอัตราส่วนนาโนคือตรงนั้นเท่านั้นเองเขาคือหน่วยนะคือผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่านาโนคือวิธีการหรือเทคโนโลยีอะไรมันคือหน่วยหนึ่งเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่น1เมตรมี100เซนติเมตรเนาะมันน้อยกว่า1เมตรคำว่านาโนเนี่ยแปลว่ามันเล็กกว่าไมโครไมโครนี่ไม่ใช่วงไมโครนะฮะไมโครคือไมครอนนะไมครอนก็คือแบคทีเรียระดับแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือนาโนเนี่ยคือเล็กกว่าพันเล็กกว่า1ไมครอนเนี่ยก็คือพันนาโนเมตรยกตัวอย่างความหมายก็คือเป็นนาโนแต่ผลิตภัณฑ์ที่เซอร์ติฟายแล้วหรือควอลิฟายว่าได้นาโนก็คือต้องรู้สึกจะน้อยกว่า500นาโนเมตรเป็นต้นนะครับคือหลักการความว่านาโนคือหน่วยวัดคราวนี้พอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการทำให้สสารหรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเล็กกันลงไปหน่วยที่มันเล็กกว่าแบคทีเรียเป็นภาพนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีมันเป็นเพียงแค่ยานพาหนะเป็นเพียงแค่ยานพาหนะหรือเป็นเพียงแค่แอปพลิเคชันในการที่จะทำให้วัสดุจุดๆสามารถทำงานได้ดีขึ้นหรือหลากหลายมากยิ่งขึ้นผมขอสรุปเป็นไอเดียตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ทั้งดร.พงษ์รัตน์ทั้งดร.นันทพัฒน์เนี่ยพูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะอย่างสารเคมีเนี่ยเห็นไหมเขาก็มาทำเป็นนาโนก็หลักการง่ายๆครับคือทำให้มันโมเลกุลเล็กลงเพราะฉะนั้นโมเลกุลเล็กลงจากเดิมที่ไม่ละลายน้ำนะครับเป็นไฮโดรโฟบิกนะครับก็สามารถที่จะละลายน้ำเพราะฉะนั้นพอละลายน้ำก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยมันแทรกซึมเข้าถึงเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อคนยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็คือจากเดิมเป็นผู้ร้ายระดับชั้นหัวกระจกก็กลายเป็นผู้ร้ายระดับหัวกะทิเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นประโยชน์มากเลยหัวข้อเซสชันนี้นะครับว่าทำให้เรารู้ลึกลงไปแล้วว่าคำว่านาโนเนี่ยมันคือยานพาหนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขาให้เป็นถ้าเราจะไปทำธุรกิจเราจะต้องไม่เป็นแล้วก็ไม่ให้มีผลกระทบกับโลกวิเวกนะครับผมชอบคำหนึ่งที่ดร.นันทพัฒน์พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีกับอีโคโฟเฟียที่เห็นภาพเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าอีโคโฟเฟียมาเกี่ยวก็เพราะว่ามันมีในเรื่องของการนำไปใช้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเบสแล้วก็สิ่งที่จะต้องไปเขาเรียกว่าปล่อยเป็นของเสียออกมานะครับโอเคอันนี้กลับมาที่ธุรกิจผมที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบนะฮะคีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านรู้จักบ้างหรือยังนะครับแต่ถ้าอยากรู้จักลึกๆเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูที่บูธเราได้นะครับแต่วันนี้ผมจะแชร์ว่าคีนจริงๆเนี่ยเราเติบโตมาจากธุรกิจไบโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากจบ ETR เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอ๊ะแล้วเข้าไปสู่จากธุรกิจไบโอสู่เข้าสู่ธุรกิจนาโนได้อย่างไรนะครับขอดูชม ETR นี้ก่อนนะประมาณ4นาทีเชิญครับ
ความร่วมมือระหว่างบริษัทคีมจำกัดกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรมแล้วนำมาศึกษาต่อยอดพัฒนาจนได้สารมหัศจรรย์ที่เรียกว่าสารชีวบำบัดพันธุ์สารชีวบำบัดพันธุ์ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันปิโตรเลียม8สายพันธุ์เอนไซม์และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพมีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่างๆได้ในขั้นตอนเดียวทำให้สามารถนำไปใช้ทดแทนน้ำยาทำความสะอาดหรือสารขจัดคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสารชีวบำบัดพันธุ์ของคีนสามารถย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอนในโมเลกุลน้ำมันทำให้น้ำมันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆหลังจากนั้นโมเลกุลเล็กๆของไฮโดรคาร์บอนก็จะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ชนิดต่างๆจากจุลินทรีย์ผลจากการย่อยสลายนี้จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่ไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมคีนสามารถใช้ทำความสะอาดในครัวเรือนเช็ดคราบสกปรกในห้องครัวขจัดไขมันในท่อระบายน้ำแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมในระบบบำบัดของเสียในห้องน้ำอาคารสำนักงานคอนโดมิเนียมป้องกันปัญหาน้ำมันปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมขจัดคราบน้ำมันและคราบสิ่งสกปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมเช่นในท่อระบายน้ำบ่อเกลอะบ่อดักไขมันลดค่าความสกปรกของน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดรวมทำให้ลดเวลาในการบริหารจัดการของเสียลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อมขจัดบำบัดและเยียวยาในขั้นตอนเดียวย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆเช่นปริมาณน้ำเสียมากเกินขนาดบ่อที่จะรับได้ทำให้ไม่มีเวลาบำบัดเพียงพอค่าแปรปรวนของค่า pH จากการใช้สารเคมีจากน้ำยาทำความสะอาดมากเกินไปปริมาณไขมันหลุดเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนมากทำให้ยากแก้การบำบัดกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้แก้ไขในปัจจุบันสิ้นเปลืองพลังงานมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเช่นต้องใช้รถขนเชื้อจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียจากภายนอกใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะดูแลระบบบำบัดอยู่ตลอดเวลาสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศเพื่อเลี้ยงเชื้อในบ่อบำบัดให้มีปริมาณสูงอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะเพื่อคอยเติมในระบบอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้คีมจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่นั่นคือเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียคีม OMR On Site Microbial Reactor นวัตกรรมที่โดดเด่นคือการย่อส่วนเครื่องอุปกรณ์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ควบคุมดูแลนำมาย่อส่วนลงในเครื่องขนาดกระทัดรัดควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์อัตโนมัติใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นทำให้สะดวกใช้ง่ายและที่สำคัญสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้ในปริมาณมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตรรวมทั้งมีความสดใหม่ตลอดเวลาทำให้ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม 2-3 เท่าระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมที่สามารถใช้เครื่องคีม OMR นี้ได้แก่อาคารสำนักงานโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หมู่บ้านห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์โรงแรมโรงพยาบาลตลาดสดขนาดใหญ่โรงงานผลิตอาหารโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและนิคมอุตสาหกรรมคีม OMR On Site Microbial Reactor นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพครับก็เครื่องนี้นะครับหรือผลิตภัณฑ์คีนเนี่ยนะครับสามารถจะไปชมได้ในบูธนะฮะอยู่ชั้นล่างนี้เองนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือตัวชีวบำบัดนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ตรงที่ดร.นภัทรพูดก็คือ bio remediation นะครับคือธุรกิจเดิมของเราที่เราทำอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากตลาดค่อนข้างเยอะนะครับคือเราส่วนใหญ่เราจะเน้นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ
ปรากฏว่าคนที่กลับจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับจากออฟฟิศเขาก็คือครัวเรือนเราก็บอกว่าอยากให้ทำสินค้าที่เป็นครัวเรือนนะครับเราก็เลยใช้เวลาคิดค้นนะครับทั้งด้านไบโอนะครับแล้วเราก็มองในเรื่องของนาโนด้วยนะครับแล้วเราก็เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์อีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาชื่อยูมินะครับแต่คราวนี้เนี่ยยูมิเนี่ยแบรนด์แรกสินค้าตัวแรกที่เราทำก็คือสินค้านาโนนะครับเดี๋ยวผมเท้าความนิดหนึ่งว่าทำไมไบโอต้องมานาโนหรือไบโอมานาโนได้อย่างไรคืออย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนก็คือว่าระดับไมโครเนี่ยหรือแบคทีเรียเนี่ยมันก็ทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้โมเลกุลเขาเล็กลงนะครับให้ลงในระดับนาโนเนี่ยนะครับซึ่งต่อไปอาจจะเป็นอังสตรอมไปก็ได้นะถ้าเกิดเทคโนโลยีที่มันลึกลงไปอีกนะครับว่ามันจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะตั้งชื่อศัพท์ใหม่ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เจอแล้ววันนี้ผมมีตัวอย่างให้ท่านดูด้วยนะครับผมจะตั้งชื่อใหม่ว่านาโนไบโอซึ่งบังเอิญก็มาตรงกับที่ทางดร.ธนภัทรพูดถึงนาโนไบโอลิมิเนชันนะครับคืองี้ครับองค์ประกอบของตัวไบโอลิมิเนชันหรือสารคีมเนี่ยประกอบด้วย3ส่วนเมื่อกี้ไม่ทราบว่าหลายท่านได้ฟังได้ยินหรือเปล่าคือ1ก็คือตัวไมโครหรือจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันนะครับ2ก็คืออินซาน3ก็คือไบโอซอร์แฟคแทนไบโอซอร์แฟคแทนเนี่ยเราสกัดมาจากพืชนะครับก็คือพวกอ้อยแล้วก็น้ำมันปาล์มนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้ปฏิกิริยา emulsification หรือปฏิกิริยาการแตกตัวเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีนะครับซึ่งมันทำให้จุลินทรีย์ไปทำงานเพราะฉะนั้นคือสาเหตุว่าทำไมคีมเนี่ยมันสามารถไปย่อยน้ำมันปิโตรเลียมย่อยไขมันหรือเอาไปใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วเพราะถ้าเกิดนักวิชาการจะรู้เลยว่าจุลินทรีย์เป็นไปไม่ได้จะกินเลยย่อยเลยต้องมีสารเร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทีมนักวิจัยเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวสารไบโอโซแฟคแทนเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาให้เป็นในระดับนาโนมันจะจากเดิมที่เป็นฮีโร่ธรรมดาเนี่ยมันจะกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านมาดูความว่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราว่ามันซูเปอร์ฮีโร่อย่างไรนะครับสารตัวแรกนี้เนี่ยหรือผลักตัวแรกนี้นะครับผมได้ร่วมมือหรือร่วมทุนวิจัยกับหน่วยงานนาโนเทคนะครับสารนี้ชื่อนาโนแอนตี้แบคทีเรียไวท์นะครับชื่อภาษาไทยง่ายๆก็คือผ้านาโนฆ่าเชื้อโรคนะครับสาเหตุที่เราศึกษาสนใจตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในงานวิจัยเนี่ยมันมีมาประมาณ3ปีแล้วมั้งช่วงน้ำท่วมนะเดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงแต่ตอนนั้นชื่อเขายังเป็นชาวบ้านนะครับก็ยังไม่ได้แต่งตัวก็ยังดูออกโอท็อปก็ชื่อผ้าหนูสะอาดผ้าหนูสะอาดไม่รู้ว่าอะไรถ้าผมจำได้แต่ถ้าใครเคยในกวทช.จะรู้นะครับหลักการก็คือเราไปสกัดสมุนไพรนะครับหลากหลายชนิดเลยนะฮะซึ่งสมุนไพรเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคแอนติแบคทีเรียนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยนำสารเนี่ยนะครับมาทำให้เป็นโมเลกุลระดับนาโนอย่างที่บอกจากเดิมที่ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวหรือผิวหนังของเราได้โดยง่ายเนี่ยมันก็ได้โดยง่ายสองมันจะเกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเอนแคปซูเลตนะครับหรือว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาการสโลว์รีลีสหรือการค่อยๆหลั่งสารออกมาช้าๆดังนั้นก็คือมันทำให้เกิดลองแอคชั่นคือฆ่าเชื้อโรคได้นาน24ชั่วโมงแต่ผมพูดเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็บอกอยากเห็นนะแล้วทำยังไงจะให้เห็นต้องมีการพิสูจน์ถูกไหมครับวันนี้ขอแนะนำคุณรัฐขึ้นมาเลยฮะยืนที่เสร็จเลยฮะกลับไปตรงนี้ให้คุณรัฐเลือกตอนแรกผมยืนนิดนึงนะครับคุณรัฐเนี่ยวันนี้มาพร้อมอุปกรณ์อะไรฮะครับแนะนำตัวนิดนึงครับมีไมค์ไหมฮะคุณรัฐอธิบายนิดนึงนะครับนี้นะคะจะเป็นเครื่องสาบเอ็นนะคะก็เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดสิ่งสกปรกอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งค่าการตรวจวัดจะออกมาในหน่วยของ RLU นะคะซึ่งย่อมาจาก Electric Light Unit ค่ะซึ่งเป็นหน่วยค่าวัดแสงค่ะซึ่งเราวันนี้นะคะจะมีตัวอย่างมาให้คือเราตรวจค่า RLU เนี่ยเราจะเป็นตัวแทนว่าถ้าเกิดมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในมือเนี่ยมากค่า RLU ก็จะสูงนะครับตอนนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับจากเดิมที่เรียกว่าผ้าหนูสะอาดเนี่ยนะครับมันถูกแต่งตัวใหม่เป็นญี่ปุ่นนะชื่อยูมินะครับเดี๋ยวทุกท่านถ้าเกิดสนใจหลังใหม่ขอได้นะครับมีแจกนะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยหลักการก็คือชื่อ Nano Antibacterial White Organic Ecological Mine นะครับผมอยากจะแชร์วันนี้เพราะว่าวันนี้พูดถึงนาโนวัสดุนาโนที่มีกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมเราทำธุรกิจทางด้านไบโอเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราต้องมาแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เราต้องมาแน่นอนจากธุรกิจไบโอสู่นาโนนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะเป็นผู้นำธุรกิจนาโนไบโอในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกนะครับก็หลักการนะครับก็คือว่าอาจจะต้องขอผู้มีเกียรติช่วยยกมือนะใครอยากจะมาเป็นผู้ทดสอบทดลองฮะมีแจกให้ด้วยใครที่มาทดสอบให้ก่อนเลยใครก็ได้ฮะจะมาทดสอบว่าใครก็ได้ครับเชิญไหมครับเชิญครับเอาตบมือให้หน่อยครับอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะที่จะแจกชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับยุวดันค่ะสันติวิลเลอร์จากซูเปอร์เทคค่ะทำงานกับด็อกเตอร์นัทพรโอเคนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับขอเริ่มเลยอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวสกิปนะคะซึ่งเราใช้กับมือก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ผ้านาโนชีทนะคะเพื่อจะเทียบดูว่าก่อนและหลังจะต่างกันยังไงความสะอาดจะลดลงความสกปรกจะลดลงหรือเปล่าคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาก็จะง่ายปกติแล้วมันจะต้องไปเพาะเชื้อเป็นทำเท้าเชื้อใช่ไหมอันนี้เราก็วัดง่ายๆนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราจับนู่นจับนี่ไม่รู้หรอกนะครับเชื้อมีเท่าไหร่นี่ก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีวินาทีนะครับประมาณแล้วก็มีเครื่องนะเครื่องนี้เป็นแสนนะสามปีนะครับนี่เราไปยืนเข้ามาลองเห็นต้องลองแป๊บนะอันนี้มันก็จะทำการเมชเมนต์นะครับนะครับเท่าไหร่ครับอันนี้ช่วยอ่านนะอ่านนะ2,299 ไอเห็นไหมฮะโอกาสที่เราจะไปเจออะไรเต็มไปหมดเลยโอเคนะครับอ่านงั้นเดี๋ยวอันนี้ผ้านาโนนะครับตองนึงจะมี10ชิ้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้ผ้าไว้เนี่ยนะครับเราเรียกกันผ้าเย็นหรือผ้าเช็ดมืออะไรก็แล้วแต่มีเยอะแบรนด์มากๆเลยจนบางครั้งเราอะไรก็ได้เอามาเหอะขอให้เช็ดเปียกพอแล้วเชื่อไหมครับร้อยละ80-90%เนี่ยเป็นเคมีล้วนๆเลยบอกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าแรกที่ใช้ออร์แกนิก 100% นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เพราะว่าเราทำให้มันเป็นนาโนเห็นไหมนี่คือวันนี้เราพูดทั้งเป็นพระเอกกับเป็นทั้งผู้ร้ายตอนนี้เราจะมาพูดถึงในบทบาทของพระเอกด้วยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคือสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือมือจะต้องจับต้องได้สองต้องสะดวกอย่างนี้ปุ๊บไปไหนฉันไปในห้องน้ำฉันเช็ดละฉันก็จะก่อนได้เช่นอย่างเงี้ยเป็นวิทยากรมาต้องเช็ดไม้ก่อนนะครับเช็ดโอเคหมดนะครับเห็นกันเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเรื่องของนาโนเนี่ยนี่จะให้เห็นฟังก์ชันว่าเอ๊ะมีฟังก์ชันยังไงว่าเราจะทำให้เป็นโมเลกุลระดับนาโนได้อย่างไรนะครับอันนี้มันก็เมชเมนต์อีกนิดนึงนะครับเหลือเท่าไหร่ครับ994 IU นะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานสะอาดนะปรบมือให้หน่อยครับมือมองให้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้เห็นว่าตัวนาโนเนี่ยนะครับเราสามารถที่เอามาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าทำให้เกิดคุณค่าได้ล่าสุดนี้ตอนนี้ทางเราผมก็ไปออกงานที่ญี่ปุ่นร่วมกับนาโนเรามีผู้สนใจมาเป็นตัวแทนเราที่ญี่ปุ่นเห็นได้ยินว่าจะไปลงอะไรนะโดสไดโซใช่ไหมฮะแต่เขาอยากจะให้ทำเป็นซองละ5ชิ้นอะไรทุกอย่างแต่ส่งทั่วโลกนะไม่ใช่ส่งเฉพาะคนไทยหรือว่าญี่ปุ่นโอเคก็ประมาณนี้นะครับว่าจากธุรกิจไบโอสู่นาโนอย่างไรแล้วก็อย่างที่บอกนะธุรกิจนาโนเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจได้นะครับแต่ว่าก็จะมีสารที่เป็นซัสเพนซ์ซัสเพนที่เป็น
ที่เดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรนะซิลเวอร์นาโนนะฮะบอกว่าพอฟังแล้วเราก็กลัวเลยนะซิลเวอร์นาโนเราฟังรู้สึกเขาเป็นผู้พระเอกเนาะเพราะฆ่าเชื้อแต่ตอนนี้พอมาฟังเข้าปอดเข้าอะไรคนใส่ต้องเก็บก่อนละไม่เอาอ่ะนะงั้นต้องรีบทำมาอยู่นี้นะจะทำอยู่นี้ที่เป็นนาโนเลยนะโอเคครับขอบคุณครับก็ผมต้องมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วฟังท่านอาจารย์พงรักเราก็รู้สึกตระหนักขึ้นมาทีเดียวเลยพอถึงดร.นัทพันธ์นะคะดร.นัทพันธ์ก็บ่งบอกนะคะบ่งชี้ว่าใครควรจะตระหนักบ้างนะคะดิฉันเองในฐานะของนักวิจัยนะคะแล้วก็ต้องตระหนักตั้งแต่การผลิตของมันการผลิตวัสดุพวกนี้ขึ้นมานะคะแล้วในแง่ของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องตระหนักแล้วก็เข้าใจในตัวสินค้าที่เป็นวัสดุนาโนด้วยคราวนี้เมื่อกี้นะคะเห็นทางบริษัทนะคะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็มาแจกแจงเนาะชี้แจงทำให้ผู้ใช้เองเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้มีความมั่นใจในการใช้วัสดุนาโนบางประเภทนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงเนาะอย่างเช่นอย่างถ้าเราจะทานยาเนี่ยเราดูอย.อย่างที่อเมริกาเราจะทานอาหารเสริมเราดู FDA approved หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้อยากจะถามว่าตอนนี้จะมีมาตรการไหมคะตอนแรกดร.นัทพันธ์เนาะพูดถึงเรื่องของการมีมอก.นะคะมาช่วยควบคุมตั้งแต่ตอนช่วงต้นนะคะในเรื่องของการผลิตต่อไปเนี่ยในฐานะของผู้บริโภคเองเราไม่ได้มีโอกาสที่จะมาฟังผู้ประกอบการนะมาอธิบายในตัวสินค้าทุกครั้งนะคะเราทุกครั้งเราต้องอ่านฉลากไม่ทราบว่าต่อไปนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงจะมีลักษณะของฉลากนาโนหรืออะไรมาหรือเปล่าเราจะเรียกสินค้าสักอย่างนึงที่เป็นสินค้านาโนในฐานะผู้บริโภคผู้ซื้อเนี่ยเราควรจะตระหนักหรือว่ามีการพิจารณายังไงนะครับอาจจะเรียนเชิญอาจารย์พงรักหรือว่าดร.นัทพันธ์ลองน้องให้ความคิดเห็นในส่วนนี้ด้วยเอาไปฟังไหมหน่วยงานตรงนี้สำหรับผู้บริโภคนะครับเราจะซื้อสินค้านาโนมาตัวนี้สมบัติเดียวที่เราพิสูจน์ได้ตัวเองคิดว่ามีอะไรบ้างครับบอกเป็นนาโนโปรดักต์เนี่ยทดสอบด้วยตัวเองนะครับตอนนี้มีอย่างเดียวคือกันน้ำที่เรารู้ว่าหยดไปแล้วกันน้ำไม่หลอกเรานะครับแต่การตะกี้การแบคทีเรียอาจจะเริ่มมีความหวังว่ามีเครื่องวัดนะแต่ว่าเราไม่มีปัญญา 3-4 แสนไปใช้อ่ะนะคือเพราะนั้นบอกได้เลยว่าฟังก์ชันเนี่ยดูยากมากเพราะว่ามันเป็นเค้าเรียกอะไรเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ่ะแล้วผู้บริโภคก็พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้นะครับอันตรายหนักกว่านั้นคือปลอดภัยหรือเปล่านี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าเราขนาดฟังก์ชันเห็นชัดเรายังไม่เห็นเนี่ยนะครับพอปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยนั้นวิธีการนะครับก็คือตอนนี้เราก็เลยต้องบล็อกต้นน้ำก็คือสินค้าเนี่ยในกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับพิการสุขภาพเนี่ยใช้มอกรเป็นตัวกำกับนะครับตอนนี้มอกรเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนไม่ได้ออกมาเป็นอะไรชุดกรองนาโนมันยังไม่มีแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานทั้งหมดเป็นถ้าเป็นกฎหมายเรียกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะบอกว่านาโนเรียกว่ายังไงจัดการยังไงกับมันทดสอบด้วยยังไงแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ลายผลิตเรียกไงลายผลิตภัณฑ์น้ำนาโนคืออะไรนี่ยังไม่มีนะเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อสินค้าเริ่มมีมากๆผู้ประกอบการมีความจำเป็นมากๆอาจจะมีต่อไปมอกสิ่งทอนาโนกันแบคทีเรียมันก็ต้องเขียนแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องรอเรื่อยๆนะมันยังไม่ได้มีเป๊ะๆแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าสำหรับอย.เองเนี่ยก็การขึ้นทะเบียนนะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการไปขึ้นทะเบียนท่านไม่ต้องกังวลนะเขาซีเรียสมากกับเรื่องนาโนซึ่งนาโนมานี่ก็จะถูกเทก่อนเลยแล้วการขึ้นทะเบียนที่เป็นนาโนค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนาโนจริงๆที่ไม่ใช่นาโนเอ้ออย.ปลอมนะบางทีออย.ก็มีตาปลอมเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นออย.จริงๆค่อนข้างจะการันตีได้ถ้าเป็นนาโนเนี่ยมันจะมีการพิสูจน์เรียกดูมันไปเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะยาท่านไม่กังวลเลยนะยานี่ยากมากคนก็เลยหนีไปทำเป็นเครื่องสำอางส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องสำอางเองตอนนี้ก็ค่อนข้างซีเรียสในการใช้นาโนนะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันคนหนีไปทางนั้นอะเวสสำอางเนี่ยนะครับคำว่าเวสสำอางนี่นาโนไม่ยอมรับไอออยไม่ยอมรับนะหมอไม่มีสินค้ากลุ่มนี้ไม่มียาก็ยาเครื่องสำอางนะครับเพราะนั้นถ้าพูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นยาเป็นเครื่องมือแพทย์มันก็กังวลมากกฎหมายค่อนข้างแรงถ้าเป็นเครื่องสำอางก็ถ้าเป็นพวกสินค้าที่วางห้างเนี่ยไม่ค่อยกังวลมากนะครับ
ิ่งที่ท่านควรต้องกังวลก็คือพวกสินค้าที่มาจากรถเล่ห์ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราจะเห็นรถเล่ห์ข้ามอำเภอกันมาเนี่ยพวกนี้ส่วนหน้าอันตรายไม่มีมาตรฐานเลยอันที่สองคือขายทางเว็บไซต์เยอะมากสินค้าเป็นนาโนเว็บไซต์ท่านไปดูเลยนะเยอะมากแล้วก็ไม่มีการทดสอบอะไรเลยนะพวกนั้นขายกันบางสมบัติท่านจะเชื่อว่าเพื่อทำได้จริงแล้วได้โนเบลไปแล้วนะครับคือบางสมบัติเนี่ยมันแบบมันทำได้ยังไงเนี่ยมันวิสัยอธิบายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์สมบัติที่มันเว่อร์เราเรียนมาเนี่ยเราขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นว่ามันทำได้เราส่วนมากไม่ค่อยใช่ของจริงนะครับก็ถ้าถามว่ามีเครื่องมืออะไรช่วยไหมนะครับตอนนี้ต้องคือรัฐเนี่ยก็พยายามจะออกทั้งระเบียบทั้งกฎหมายแล้วก็ขึ้นศาลขึ้นทะเบียนนะครับสินค้าถ้าไม่ชัวร์ว่าเป็นยังไงเนี่ยรีบแจ้งเขานะครับรีบแจ้งนะฮะหรือว่าทั้งง่ายสุดนะวิธีชาวบ้านเลยถ้าไปถ่ายรูปสินค้ามาไม่รู้จะไปพึ่งรัฐบาลอะไรนะไปโพสต์พันทิปแป๊บเดียวรู้เพียบไปหมดเพราะฉะนั้นท่านจะแบบว่าอันนี้เป็นวิธีเร็วสุดเลยว่าอันนี้จริงประวัติอันตรายไหมนะครับโพสต์พันทิปแบบแป๊บเดียวนะฮะจะมีคนมาตอบเยอะมากนะท่านจะเริ่มแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับช่างน้ำหนักนะครับอันนี้เราคร่าวๆนะก็คือว่าจริงๆก็ต้องพึ่งตัวเองส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าทางกฎหมายเองก็ยังประชุมอยู่ห้องข้างๆนี่เลยนะเพราะนั้นมันก็อย่างเงี้ยฮะก็ทำให้เราต้องพึ่งตัวเองพอสมควรนะครับแต่เราอยู่ในฐานะวิทยาศาสตร์ท่านจะต้องแยกให้ออกนะในซูโดไซน์อันไซน์จริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเสริมนิดนึงนะคะบอกเรื่องของความก้าวหน้าละกันว่าจริงๆเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเป็นปลายทางละในการที่จะรับผลิตภัณฑ์เข้ามาแต่ตอนนี้มันจะมีแนวโน้มอยากบอกว่าแนวโน้มมากกว่าว่าในแง่ของผู้ผลิตในแง่ของผู้ประกอบการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่าเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าได้ทุนเนี่ยทุนอันนี้คือคุยกันระหว่างตัวเองซึ่งเป็นนักวิจัยนะคะกับปชเนี่ยทุนที่เราได้คือเราไปหยิบผลิตภัณฑ์มาอยู่3กลุ่มก็คือเท็กซ์ไทล์กลุ่มสีนะคะสีเครื่องแล้วกลุ่มพลาสติกแล้วเรามีการเทสติ้งเราไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่เราโปรดักที่เสร็จแล้วนี่แหละเอามาทดสอบแล้วบอกว่ามันมีดิจิ้งตรงกลางไหมแล้วเราคิดรีเวิร์สเอนจิเนียร์กลับไปว่าจากการที่เราทำแล้วเนี่ยเราคิดว่าแบบไหนหรือการผลิตในลักษณะไหนซึ่งถ้าเราดรอแบ็กกลับไปได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเขาผลิตกันมายังไงลักษณะการผลิตแบบไหนที่ควรจะมีแบบไหนที่ไม่ควรจะมียกตัวอย่างเช่นเทสทายเนี่ยเราทำได้แต่เส้นใหญ่กับเราทำได้ตอนท้ายที่เป็นโคตติ้งทีหลังใช่ไหมคะซึ่งจากเทคนิคของทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะบอกได้ว่าไหนมายังไงแล้วแบบไหนที่ดิชิ่งมากกว่ากันแล้วไอ้ดิชิ่งว่าดิชิ่งในสภาวะไหนด้วยเวลาที่เราใช้งานหรือเวลาที่ทิ้งต่างอย่างเช่นอยากจะทิ้งก็ทิ้งเนี่ยเวลาเจอสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงร้อนบ้างเจอแสงยูวีบ้างอะไรบ้างแบบไหนมันทนทานแล้วมันไม่ปล่อยออกมาซึ่งอันนี้คืองานวิจัยที่เราได้แล้วทางปชบอกว่าอาจารย์ทำเสร็จปุ๊บปชจะเป็นคนตัวตั้งตัวตีที่จะกลับไปสู่สากลแล้วบอกว่าแบบไหนที่ควรจะผลิตแบบไหนขอร้องว่าอย่าผลิตหรือมีมาตรการอะไรออกมาว่าวิธีการนี้นะไม่ผลิตวิธีการนี้ส่งเสริมในการผลิตซึ่งอันนี้ในแง่ของผู้ประกอบการนะก็มีตรงนี้กลับไปอีกส่วนนึงเป็นประสบการณ์ตรงพอดีว่างานเนี่ยเป็นทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเยอะก็คือที่อาจารย์นภัทรบอกว่าแทนที่นาโนจะเป็นผู้ร้ายเอานาโนมาช่วยในเรื่องของการบำบัด environment ซึ่งนั่นเป็นงานอีกส่วนนึงที่เราทำงานจากผู้ประกอบการติดต่อซึ่งเราตอนนี้เรากำลังทำงานผู้ประกอบการเหมือนกันผลิตเครื่องผลิตน้ำสะอาดสิ่งที่ดีใจมากปกติแล้วผู้ประกอบการมันจะบอกว่าอาจารย์เช็คให้หน่อยนะว่าไอ้น้ำที่เราอยากได้เนี่ยเวลาเราเอาใช้นาโนมาเป็นส่วนประกอบในตัวกระบวนการผลิตหรือยูนิตผลิตเล็กๆเนี่ยมันสามารถกำจัดสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่อยากกำจัดได้ไหมแต่ผู้ประกอบการเพิ่มอีกอันนึงอาจารย์ทดสอบได้ไหมไอ้นาโนที่เราใส่อะมันหลุดปะโอ้โหได้ยินคำนี้แล้วใจชื้นมากเลยอะไอ้ผู้ประกอบการคิดเรื่องนี้ด้วยเราบอกว่ามาเลยเรายินดีมากเรายินดีที่จะทดสอบตรงนี้ด้วยถ้าใครสนใจด้านเอามาเลยเรายินดีมากเราจะบอกให้มันหลุดเปล่านั่นคือสิ่งที่ถามย้อนกลับว่าผู้ประกอบการเขามองนะเขามองว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันไปสู่สิ่งแวดล้อมไหมมีปัญหาไหมก็เลยถามเขากลับว่าคุณเอาไอเดียนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอยู่ดีทำไมถึงคิดเรื่องนี้ผมทำเองผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้นาโนที่ทำเนี่ยแล้วผมผลิตน้ำแล้วมันไปอยู่ในน้ำอะผมกำลังทำอะไรผู้บริโภคล่ะแล้วถ้ามันย้อนกลับมาเขาจะซื้อสินค้าผมไหมอะก็เลยบอกเขาว่าจริงคุณเอาไปโฆษณาได้นะคุณไม่ต้องโฆษณาหรอกว่าแค่สามารถกำจัดสิ่งคุณต้องการได้แต่คุณสามารถโฆษณาแล้วผ่านการทดสอบแล้วเลยยินดีเลยยินดีบอกเลยว่าเป็นลักษณะยังไงเลยยินดีให้ผลให้อะไรไปคุณโฆษณาได้เลยว่าผ่านการทดสอบนี้นั้นแล้วนานุไม่หลุดมาจากน้ำนั่นคือเทรนด์ใหม่ของผู้ประกอบการสุดท้ายนะสุดท้ายถึงบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของมาตรฐานไม่ใช่เรื่องของภาครัฐ
แต่ผู้ประกอบการเองนะคะจะเป็นคนรีเควสต์กลับมาหรือผู้บริโภคนี่แหละค่ะคือเราจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะโปรเทคตัวเราเองในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง voice เข้าไปหาสคบค่ะ voice ไปว่าฉันอยากรู้อันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงแล้วตรงนี้ค่ะคือความยั่งยืนยั่งยืนของนาโนเทคโนโลยีที่จะเกิดในบ้านเรานะคงต้องช่วยกันนะคงฝากความหวังไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะความคิดเห็นดร.วสันต์ในฐานะผู้ประกอบการนะครับผมครับขอบคุณมากก็ทางดร.เดินพัฒน์ก็ได้พูดถึงในเรื่องของนาโนนะครับว่าจะมีเรื่องของมาตรฐานบก.อะไรต่างๆแต่ว่ารู้สึกจะเน้นในเรื่องของปักที่เป็นผู้บริโภคว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าอย.มันไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องมีมก.ต้องมีมาตรฐานต่างๆที่ผมมองว่าดีนะครับแต่ในแง่ของผู้ประกอบการผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะมองอีกชั้นหนึ่งแบบว่าการที่ได้ยากเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดว่าไม่แน่ใจในนี้มีผู้ประกอบการไหมแต่โดยเฉพาะผมเนี่ยก็จะเป็นประเด็นว่าเอ๊ะแล้วต่อไปถ้าเราจะทำเนี่ยเราจะทำได้ขนาดไหนนะครับซึ่งผมบอกอย่างนี้นะว่างานเนี้ยงานที่มาวันนี้นะครับมันอยู่ในงานแน็กนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมพวกเราถึงมารวมหัวอยู่ที่นี่เทคโนโลยีหรือสถาบันนาโนเทคเนี่ยถ้าที่ผ่านมาไม่มีแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าลำบากมากก็นำเข้าความรู้ไม่มีก็ต้องเลือกใช้เท่าที่รู้นะครับในตอนนี้ผมว่าถึงเวลาละนะครับผมว่าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคนะครับหรือของสวทชก็ดีเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นสถาบันหนึ่งซึ่งจะทำให้เราเนี่ยแยกให้ผู้บริโภครู้ว่าพระเอกตัวจริงกับพระเอกตัวปลอมเป็นอย่างไรพระเอกตัวจริงของเราก็คือเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะมีคอลิฟายมีเปเปอร์มีงานวิจัยซัพพอร์ตสนับสนุนไม่ใช่เป็นในลักษณะโชว์แต่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นการสร้างภาพว่ามันทำได้แล้วอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ที่คุยกันเรื่องนาโนฟังถามไปเรื่องจริงๆเลยยังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้แล้ววัดได้ขนาดไหนกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการสร้างมาร์เก็ตติ้งมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วฮะว่าวันนี้พวกที่เราเข้ามาฟังในคลาสนี้แล้วก็เข้ามาดูในเทคโนโลยีในงานนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือศูนย์ของเราเนี่ยนะครับศูนย์นาโนเทคเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะเลยในการที่จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากจะได้เนี่ยเป็นความจริงแล้วในขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานสสสนะครับแล้วก็มีสถาบันของดร.ภูมิรัตน์ในชื่อยาวนิดนึงผมขออนุญาตไม่อ่านกันนะครับก็มีการตรวจสอบนะครับผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเอ็มมี่ผมพูดในฐานะผู้ประกอบการแล้วกันนะครับพีนนะครับก็ขอฝากทั้งสองท่านด้วยนะครับว่าเรายินดีนะครับเราอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นพระเอกตัวจริงในสังคมนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและโลกใบนี้ครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับแล้วก็จากการเสวนาในครั้งนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังเองก็น่าจะได้แนวคิดนะครับได้ตระหนักถึงนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับร่วมมือกันในการพัฒนาหรือว่าสร้างกลไกต่างๆนะครับในการใช้วัสดุนาโนให้ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ